4ปีที่รอฟลุ๊กนาตาลีฉลองวิวาตื้นตันนาตาชาร่วมพิธีชุดเจ้าสาวราคาไม่แพ้ค่าจัดงานเผยถึงลูกคนที่2เจ้าสาวหลั่งน้ำตา4ปีที่รอฟลุ๊กนาตาลีฉลองวิวาสุดตื้นตันน้องนาตาชาร่วมโมเมนต์วันสำคัญชุดเจ้าสาวสนนราคาไม่แพ้ค่าจัดงานเจ้าบ่าวลั่นที่โหดสุดคือชุดเจ้าสาวเผยถึงเรื่องลูกคนที่สองหลังจากที่คู่รักคู่หวานฟลุ๊กเกริกพลมัสยวานิชและนาตาลีจิรวนนท์เข้าพิธีหมั้นและมงคลสมรสแบบประเพณีไทยเมื่อต้นปี2563แต่ต้องเลื่อนงานพิธีฉลองมงคลสมรสออกไปนานถึง4ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดอ่านข่าวโบทำเต็มที่เพื่องานนี้พาลูกชายเตรียมพร้อมไปงานสำคัญพ่อฟลุ๊กที่ลีน่ารักน้องนาตาชาร่วมพิธีล่าสุดมีข่าวดีรับปีมังกรเมื่อฟลุ๊กและนาตาลีถือฤกษ์ดีจูงมือกันเข้าสู่พิธีฉลองมงคลสมรสในวันที่9มีนาคม2567ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศของความรักแสนอบอุ่นสไตล์สวนอังกฤษซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้โทนสีชมพูสีโปรดของเจ้าสาวทั้งนี้ก่อนที่งานฉลองในช่วงเย็นจะเริ่มขึ้นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงความรู้สึกหลังรอคอยมานานถึง4ปีโดยฟลุ๊กกล่าวก่อนว่านานมากจริงๆกว่าจะถึงวันนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าได้มีน้องนาตาชามาด้วยด้านนาตาลีเสริมว่าจริงๆงานนี้ต้องเกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์โลกที่มีโรคระบาดโควิดทำให้เราต้องเลื่อนมาในที่สุดก็มาเป็นวันนี้แต่ว่าเราจัดงานแต่งตอนเช้าไปแล้วเหลือแค่งานฉลองที่จะมีขึ้นในวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ฟลุ๊กด้วยที่ให้สิทธิ์เรา 100% เราก็จัดการเต็มที่อยากให้งานออกมาดีที่สุดในส่วนของชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวสุดหล่อเผยว่าที่โหดสุดคือชุดเจ้าสาวหลายคนจะคิดว่าจัดงานแพงๆครับแต่ชุดเจ้าสาวไม่ได้แพ้งานตอนแรกมันมีการตัดสินใจว่าจะจัดหรือไม่จัดดีแต่ได้คำนวณแล้วว่าสิ่งที่เราจ่ายไปแล้วมันเยอะกว่าฉะนั้นก็จัดเถอะไม่อย่างนั้นชุดเจ้าสาวที่ซื้อไว้ตั้งแต่4ปีที่แล้วจะใส่ไปไหนได้ซึ่งงานวันนี้ในส่วนของน้องลีจะมีทั้งหมด3ชุดชุดแถลงข่าวชุดพิธีและชุด after party เรื่องราคาขอไม่บอกแล้วกันแต่เอาเป็นว่าไม่ได้ถึง8หลักขนาดนั้นสำหรับงานฉลองมงคลสมรสที่มาลงตัวในวันนี้นาตาลีบอกว่าเพิ่งตัดสินใจกันได้ว่าจะจัดงานเป็นวันนี้เมื่อปลายเดือนมกราคมเท่ากับว่าเหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวตอนนั้นก็คิดว่าทันแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างมันกระชั้นไปหมดยังขาดอะไรอีกเยอะมากรวมถึงมีหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างชุดของนาตาชากับชุดที่ฟลุ๊กก็เพิ่งเสร็จเมื่อคืนว่ากันตามตรงงานเราเพิ่งจะเสร็จเมื่อเช้ามั้งหัวเราะแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดของงานในวันนี้ก็คือมีน้องนาตาชามาร่วมงานด้วยอันนี้เรารู้สึกว่าเป็นความโชคดีถึงแม้เราจะต้องเลื่อนงานฉลองจากตอนนั้นก็ตามแต่ก็ต้องรอดูในช่วงเย็นของวันนี้ว่าเขาจะทำตามที่คิดหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนที่แล้วแต่อารมณ์มากจริงๆการแต่งงานที่มีลูกสาวมาร่วมงานด้วยพูดแล้วมันก็ปลื้มนิดหนึ่งการได้มองไปแล้วเห็นว่าเขามาอยู่ตรงนี้ด้วยกลายเป็นความรู้สึกว่าในความโชคร้ายของตอนนั้นที่ถูกเลื่อนงานซึ่งเราก็ร้องไห้เยอะมากแล้วมันช่างเป็นเรื่องโชคดีจังเลยที่เขาได้มาร่วมโมเมนต์และมีภาพที่น่ารักเป็นความทรงจำทั้งชีวิตซึ่งหลายคนก็จะถามว่าผ่านมา4ปีแล้วยังจัดงานแต่งอีกเหรอไม่เหนื่อยเหรอถ้าในส่วนตัวเราไม่เคยคิดจะล้มเลิกสถานการณ์วิกฤตต่างๆเราควบคุมไม่ได้แต่เราจะไม่ปล่อยให้วิกฤตมาทำลายความตั้งใจของเราได้
ยังไงก็จะจัดแต่ว่ารอเวลาที่เหมาะสมเจ้าสาวกล่าวทั้งน้ำตาแห่งความตื้นตันเมื่อถามถึงแพลนมีลูกคนที่สองนาตาลีกล่าวว่าเรื่องนี้กำลังถกกันอยู่เลยว่าเอายังไงดีตอนแรกเราอยากมีสองคนผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนแต่พอมีนาตาชามาปุ๊บซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วเขาน่ารักมากจริงๆเราฟินมากจนรู้สึกว่าหรือไม่ต้องมีอีกคนแล้วเพราะเขาเติมเต็มจนเราอยากทุ่มเวลาให้อย่างเต็มที่แต่สักพักพอผ่านเวลามาก็รู้สึกว่าหรือจะมีน้องให้เขาดีแล้วถ้ามีจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งก็ยังเคาะไม่ได้ในส่วนของคำมั่นสัญญานาตาลีเผยว่าตั้งแต่คบกันมาเราไม่มานั่งมีคำมั่นสัญญาอะไรส่วนใหญ่จะใช้เป็นการกระทำมากกว่าแต่ถ้าถามว่า4ปีที่แล้วกับตอนนี้เปลี่ยนไปไหมบอกเลยเปลี่ยนไปมากเพราะมันเป็นคำว่าครอบครัวแล้วเมื่อก่อนเราเป็นคู่รักช่วงหลังพอมีลูกมันก็กลายเป็นครอบครัวเต็มๆต่อข้อถามว่า14ปีที่ครองรักกันมาถือเป็นการพิสูจน์ทุกคำสบประมาทไหมฟลุ๊กบอกว่ามันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมรู้สึกว่าเราเข้ากันได้ตั้งแต่ต้นแล้วเราเป็นคนที่คล้ายกันในหลายๆเรื่องจนถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราและให้กำลังใจมาตลอดซึ่งเดี๋ยวนี้มีแฟนๆของน้องนาตาชาและอาชีเยอะมากเราก็ดีใจที่ทุกคนเอ็นดูลูกของเราสำหรับพี่ฟลุ๊กก็ขอบคุณที่ตามใจตลอดไม่ว่าเราจะทำอะไรที่ผ่านมาทั้งหมดพี่ฟลุ๊กก็จะไม่ใช่คนที่พูดจาหวานๆไม่ใช่คนโรแมนติกแต่เขาค่อนข้างมีการกระทำที่ให้เรารู้ว่าเขารักเรานะที่สำคัญคือเขาเคารพความคิดเราที่ผ่านมาตลอดทั้ง14ปีส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นแบบนี้นาตาลีกล่าวทิ้งท้ายขอบคุณสามีทั้งน้ำตาโกรพัตตี้ประพังกรฟอร์มแรงต่อเนื่องเกาะกลุ่มนำลุ้นแชมป์กอล์ฟสิงคโปร์โอเพ่นโกรพัตตี้ประพังกรทวัฒนกิจนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ27ของโลกทำสกอร์รวม2วัน8อันเดอร์พา136รั้งอันดับ2ร่วมอย่างไม่เป็นทางการกอล์ฟ KLPGA Hana Financial Group สิงคโปร์ Women Open ชิงเงินรางวัลรวม 1,100,000 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ29ล้านบาทที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่8มีนาคมโดยการแข่งขันรอบ2โดนฝนเล่นงานทำให้การแข่งขันต้องหยุดไปหลายชั่วโมงและมีโปรกอล์ฟหลายคนแข่งไม่จบคิมแจฮีนักกอล์ฟสาวเกาหลีใต้เป็นผู้นำในคลับเฮาส์ที่10อันเดอร์พาโปรพัตตี้ประพังกรอันดับโลกขยับพรวดอีก16ขั้นหลังคว้าแชมป์2รายการติดส่วนนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆจารวีบุญจันทร์และแอนล่าแกลิสกี้รั้งอันดับ28ร่วมที่3อันเดอร์พาโปรซิมณัฐกฤตาวงศ์ทวีลาภอันดับ54ร่วมที่1โอเวอร์พาบาสปอป้อโค่นคู่มือหนึ่งของโลกฉลุยตัดเชือกแบดเฟรนโอเพ่นบาสปอป้องัดฟอร์มโหดพลิกโค่นคู่มือหนึ่งของโลกขณะที่กุลวุฒิก็ไม่น้อยหน้าฉลุยตัดเชือกเช่นกันในศึกแบดมินตันโยเน็กเฟรนโอเพ่น2024การแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 750รายการ Yonex Friend Open 2024ที่สนามอารีนาปอร์ตเดอลาชาเปลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชิงเงินรางวัลรวม 850,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 30,445,000 บาทล่าสุดเมื่อข้ามวันที่8มีนาคม2567เป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ6ของโลกลงสนามพบห่วงหย่าเฉียงและเจิ้งซือเว่ยคู่ผสมมืออันดับ1ของโลกจากจีนสถิติคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด14ครั้ง
คู่ผสมมืออันดับหนึ่งของโลกจากจีนผลเหนือกว่าชัดเจนเอาชนะไป12ครั้งคู่ผสมทีมชาติไทยชนะเพียง2ครั้งผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นเกมที่สู้กันอย่างสนุกคู่ผสมดีกรีเบอร์หนึ่งของโลกเอาชนะไปก่อนในเกมแรกก่อนบาสปอปอจะฮึดกลับมาเอาชนะได้ในเกมที่2ทำให้เสมอ 1-1 เกมจากนั้นในเกมตัดสินปรากฏว่าต้องสู้กันถึงแต้มดิวสุดท้ายเป็นบาสปอปอที่พลิกกลับมาเอาชนะไปได้สำเร็จ 2-1 เกม 15-21 21-16 และ 26-24 ใช้เวลาในการแข่งขัน1ชั่วโมง11นาทีบาสปอปอผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารมือวางอันดับ6ของรายการและมือ9ของโลกเอาชนะหวังซื่อเว่งมืออันดับ27ของโลกจากไต้หวัน 2-0 เกม 21-18 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเช่นกันขอบคุณภาพจากแบดมินตันโฟโต้We'll be right back.